สวัสดีครับคุณู้ฟังที่ละครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณแล้วก็อยู่ในแนวหน้าออนไลน์นะครับมันสุกที่17เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่า Soft Power แบบองอิงใช้แบรนด์หลูต่างประเทศเนื้อหาใจความเนี่ยคุณรุ่งเรืองเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมอยู่แถบ ทินเมืองเหนือคือที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงนี้หนาวแล้วนะครับชาวบ้านกําลังทยอยกันเกี่ยวข้าวด้วยการตบมือลงแขกันทั้งทิน่นี้เนี่ยเป็นไทยใหญ่เขาเรียกเอามือถือว่ายังเป็นวิถีเดิมๆนะครับพอถึงฤดูท,ดทําไร่ไถนาหรือว่าเกี่ยวข้าวเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะลงแรงโดยวนไปช่วยแรงกันไปถึงครบมือเรียกว่าเป็นความงดงามที่ยังมีอยู่ในชนบทของไทยเราสมัยก่อนเนี่ยนะครับ พอถึงฤดูหรือวระเทศกาลเสียงเพลงทางสถานีวิทยุเนี่ยก็จะเปิดเพลงที่สอดคล้องกับฤดูกาลแล้วก็เทศกาลนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเทศกาลลอยกระทงปีใหม่หรือว่าสงกรานโดยจะอาอกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกลมประชาสัมพันธ์ที่แพร่เสียงด้วยระบบ AM ดังกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านย่านถิ่นของประเทศไทยพอถึงหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ย เราก็จะได้ยินเพลงรำวงเกี่ยวข้าวซึ่งติดหูมาจนทุกวันนี้แหละครับเป็นเพลงของวงสุนทรภพรแต่งคำร้องโดยครูเอ,อิบประไพเพลงผสม,มแล้วก็แต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นเพลงขับร้องหมู่ต้นฉบับเดิมเนี่ยนะครับฝ่ายชายขับร้องโดยวินัยจุลบุตรปะและก็ฝ่ายหญิงขับร้องโดยเพนสีพุ่มจูสีเพลงเนี่ยเริ่มต้นโดยลูกคู่ทั้งหญิงและชายร้องต้นเพลงพร้อมๆกันว่าเกี่ยวทนะแม่เกี่ยว ไปจุถึงประโยคที่ว่าเดี๋ยวเคียวจะบาดก้อยเอ่ยพอร้องจบไปสองรอบเนี่ยนะครับจากนั้นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็จะผลัดกันร้องเหมือนกับไปการเกี้ยวพาราสีกันในวงเกี่ยวข้าวนั่แหละครับเริ่มด้วยฝ่ายชายก่อนพอฝ่ายชายร้องจบปุ๊บก็เป็นฝ่ายหญิงที่จะร้องตามมาคือที่หยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเห็นข่าวแพทองทานชินวัตร หัวหน้าพักเพื่อไทยไปพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เธอพูดเนี่ยมีนัยยะว่าเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตของคนไทยพร้อมกับส่งออกวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวโลกเธอพูดในฐานะที่เธอเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและเธอยังยกตัวอย่างบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนโยบายโอท็หรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันในนามของ หนึตำบลหผลิตภัณฑ์ตอนนั้นรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทําสําเร็จมาแล้วเธอบอกก็าสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้เธอพูดอย่างนู้นเลยนะครับแพทยทองทานชินวัตรเนี่ยได้กล่าวบรรยายพิเศษ soft power the great challenger ในงานสัมมนาไทยแลนด์2024 beyond red ocean เส้นทางใหม่เป้าหมายใหม่ที่มั่นคงซึ่งจัดขึ้นโดยประชาชาติธุรกิจและก็ประชาชาติธุรกิจออนไลน์เธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มีหลักสูตรชัดเจนไม่ใช่เรื่องที่สามารถสร้างทางลัดขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถเร่งกระบวนการทุกอย่างได้แต่วันนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภาคเอกชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกจึงอยากจะบอกว่าเราจะวางยุทธศาสตร,ร์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยกลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะยกระดับชีวิตพี่น้องประชาชนสู่สายตาชาวโลกได้อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคําพูดของคนนามสกุลชินวัตรชื่อว่าแพรทองทานคุณรุ่งเรืองบอกว่าฟังแล้วเนี่ยรู้สึกดีตามไปด้วยนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อ หันกลับไปมองการใช้ชีวิตของแพรทองทานซึ่งทุกวันนี้นอกจากจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนอกจากจะเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยนะครับเธอยังมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเธอก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาทวีสินได้ทุกเมื่อปรากฏว่าแพรทองทานคนนี้แหละครับเธอกลับเป็นคนที่นิยมใช้ของจากต่างประเทศ นิยมแบรนด์หรูๆยี่ห้อดังๆมากกว่าแบรนด์ไทยทำไทยใช้ยกตัวอย่างวันเกิดปีที่แล้วเธอสร้างความฮือหาโดยสื่อในโลกโซเชียลเนี่ยระบุถึงราคาเสื้อยี่ห้อหนึ่งสกดว่า P R A D A เป็นแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์จากอิตาลีนะครับเสื้อตัวเนี่ยราคาเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย มีราคา8 3 7 2 5บาท75สตางค์แล้วก็มีภาพที่เธอสวมใส่เป่าเค้กในวันนั้นซึ่งยังไม่นับรวมเครื่องประดับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาต่างหูกำไลข้อมือและก็รองเท้าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของแบรนด์เนมราคาแพงระยับทั้งนั้นเลยยิ่งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับเธอขึ้นเวทีประสายแต่ละครั้งแต่ละครั้ง เสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งเครื่องประดับไม่เคยซ้ำแล้วก็ใช้แบรนด์หรูยี่ห้อดังราคาแพงจากต่างประเทศทั้งนั้นตั้งแต่หัวจะรดเท้ายังวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566เธอใส่ในาฬิกาแบรนด์บรูการีราคา5 000, 4 0 0 0บาทแล้วก็ต่างหูแวนคริปแอนด์อาพ ถ้าสำเนียงออกผิดขอไภยด้วยนะครับเป็นเครื่องประดับจากฝรั่งเศสเขาราคาเนี่ยคิดเป็นเงินไทยแล้ว1 2 8 0 0 0บาทวันรุ่งขึ้นครับในวันถแถลงข่าวจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าไกลคือวันที่15พฤษภาคม2566ปรากฏว่าสือ่อในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการประเมินราคาเสื้อผ้าอาภรณ์และก็เครื่องประดับอื่นๆในตัวเธอรวมแล้วเนี่ยนะครับแพรทองทานคนเดียวสวมใส่ทั้งหมดมูลค่า ไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทเฉพาะชุดที่สวมใส่ในวันนั้นเนี่ยเสื้อที่เป็นเสื้อโคต้ตยี่ห้อกุชชี่ Gucci จากอิตาลีราคาในเว็บไซต์เมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่92,700บาทรองเท้าที่เธอใส่เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์จากโรมาเนียยี่ห้ออามีนาบูเอดีถ้าอา่านผิดขอภัยด้วยนะครับกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบรรดาสาวไฮโซคนดังๆโด,ดยเฉพาะในแวดวงฮอลลีวูดทั้งหลายราคาเนี่ย 3,109ดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทนอกจากนี้นี่ยนะครับยังมีนาฬิกาปาเต็กฟิลิปราคาประมาณ6ล้านบาทที่คาดผมของเฟนดี้ราคา24,000บาทตังหูแบรนด์บูการีราคา33,200บาทแหวนของบูการีราคา2 9 8 3 0 0บาท กำไรข้อมือก็ของบูการีเช่นเดียวกันเข้าชุดกันได้ราคา25,700บาทและยังมีกำไรข้อมืออีกชิ้นหนึ่งเป็นของคาเทียราคา171,000บาทนี่แหละครับอะไรอะไรเนี่ยมันก็ดีไปหมดน่แหะครับและอย่างที่เธอบอกในการบรรยายพิเศษว่าการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มีหลักสูตรชัดเจนไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำเป็นทางลัดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรุ่งเรืองบอกว่า เลยอยากจะขอแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นเนี่ยและเพื่อเป็นแบบอย่างองค์อิง,องแพรทองทานชินวัตรควรจะนำอเอเาสื้อผ้าอาพรแล้วก็เครื่องประดับแบรนด์หรูยี่ห้อดังๆราคาแพงจากต่างประเทศที่ใช้อยู่ในเวลานี้เนี่ยเอาไปเก็บเข้ากรุให้หมดนะครับแล้วก็หันมาใช้แบรนด์ของบ้านเราดีกว่ารับรองได้เลยครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยไปโลดแน่นอนนะครับ